สวัสดีครับเช้าวันเสาร์ครับวันนี้เราจะส่งไผ่กิมซุ่งครับกล้องเข้ามาครับไผ่กิมซุ่งครับหรือไผ่ตรงริมแล้งครับหรือไผ่ไต้หวันครับหรือไผ่อินโดครับตัวนี้ขยายพันธุ์ด้วยกิ่งนะฮะนี่เป็นต้นพันธุ์ที่ไร่สุขวัตรเราจะจัดส่งไปนะครับตัวนี้ก็ขยายพันธุ์สองแบบครับกิ่งกับเง่าแต่ว่าเง่ามันใหญ่ไม่นิยมในการขุดนะครับตัวนี้หน่อจะมีน้ำหนักนะครับเป็นไผ่ขมนะครับหน่อใหญ่น้ำหนักแต่1กิโลถึง5กิโลครับขึ้นอยู่กับการดูแลอายุของการปลูกนะครับตัวนี้ก็ปลูกระยะเวลา8เดือนขึ้นไปครับก็จะสามารถออกหน่อครับจะออกหน่อมากหน่อน้อยก็ขึ้นอยู่กับการดูแลการให้น้ำการบำรุงดินการตัดแต่งนะครับนี่ครับจะเห็นว่ารากครับรากเดินเต็มนะครับก็จะส่งพร้อมวิธีการปลูกการดูแลครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับให้กับคุณพ่อเดือนนะครับโดยคุณกนกวรรณลูกสาวนะครับเป็นคนสั่งให้นะครับอันนี้จะเป็นไผ่บงหวานนะครับไผ่บงหวานก็จะเป็นไผ่ที่หน่อกินสดได้รสชาติหวานนะครับไม่มีกลิ่นของหน่อไม้นะครับหน่อกินสดจึงเหมือนกินกระเพาะอ่อนนะครับตัวนี้ก็ปลูกง่ายตัวไวเหมือนกันครับเป็นไผ่ที่กินหน่อสดได้รสชาติหวานครับวันนี้เราก็จะส่งทั้งต้นแล้วก็ทั้งหน่อให้ชิมครับแล้วก็จะหักหน่อไผ่ลวกหวานให้ชิมนะครับว่าหน่อไผ่บงหวานกับหน่อไผ่ลวกหวานตัวไหนอร่อยกว่ากันนะครับเพราะว่าลูกค้าก็ไม่เคยบริโภคไผ่ลวกหวานครับก็อยากจะทราบว่าตัวไผ่บงหวานและไผ่ลวกหวานนะครับตัวไหนที่จะอร่อยกว่ากันครับอันนี้ก็มีลูกสาวครับน้องจิกกะดิจิกกะดิมานะครับก็ได้เรานะครับก็จะจัดส่งทั้งต้นพันธุ์วิธีการปลูกวิธีการดูแลครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องไผ่ก็โทรมาสอบถามได้ครับที่เบอร์0819845179ครับบ้านให้เดือดตำบลนนทันอำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูครับก็เดี๋ยวจัดส่งขึ้นรถนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปหักหน่อไผ่ลวกหวานนะครับแล้วก็ไผ่บงหวานนะครับให้คุณพ่อเดือนได้ชิมครับว่าไผ่อะไรหน่อรสชาติเป็นอย่างไรอันไหนที่อร่อยกว่ากันนะครับความหวานความหอมของหน่อไผ่บงหวานแล้วก็ไผ่ลวกหวานนะครับก็มาที่โซนไผ่ลวกหวานนะครับจะเอาไปให้คุณพ่อเดือนชิมนะครับว่าไผ่ลวกหวานกับหน่อไผ่บงหวานที่คุณพ่อเดือนซื้อกับตัวไผ่ลวกหวานนะครับหน่อไหนจะรสชาติอร่อยแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้จะเป็นกอไผ่ลวกหวานเรานะครับถ้าเพื่อนๆติดตามคลิปของเราตั้งแต่คลิปประมาณคลิปที่5 6ที่ผ่านมานะครับก็เราจะพาครอบครัวพี่ปีชานะครับมาดูวิธีการป้องกันหน่อไผ่ลวกหวานนะครับให้หน่อไผ่ลวกหวานไม่ได้รับความเสียหายจากกระรอกกระแตแล้วก็หนูแล้วก็ไก่ที่มาจิกครับเราจะมีตัวผ้า PVC นะครับมาคุมเอาไว้เปิดให้ดูหน่อยค่ะเพื่อป้องกันนะครับตัวนี้เราจะขุดขยายพันธุ์นะครับแล้วก็ทำสาวด้วยนะครับแล้วก็ให้น้ำลงดินจะเห็นว่าหน่อดกมากครับก้อนนี้ก็จะมี1 2 3 4 5 6 7นะครับ8ครับเดี๋ยวดูครับที่เราเปิดนี่ละหน่อยาเนี่ยหน่อที่1หน่อที่2หน่อที่3หน่อที่4หน่อที่5หน่อที่6หน่อที่7หน่อที่8แล้วก็หน่อที่9ครับหน่อที่9ครับก็จะเห็นว่าไผ่ลูกหวานครับเป็นไผ่ก็ไม่ลุกครับแล้วก็หน่อออกหน่อดกครับถ้าเรามีการตัดแต่งมีการทำสาวขยายพันธุ์ก็ตัวนี้ก็จะออกหน่อให้เราได้เก็บได้กินเรื่อยๆนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์นะครับปีต่อไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นแมงแคงขาโป้นะครับนี่ครับอย่าหักหน่อไปนะครับเนี่ยให้คุณพ่อเดือนชิมครับThank you.
ับกิมซุ่งครบไปนะครับ100ต้นอันนี้เป็นบงหวานนะครับครับวันนี้ก็เรามาส่งไผ่กิมซุ่งนะครับทั้งหมด100ต้นนะครับแล้วก็บงหวานอีก100ต้นให้กับคุณพ่อทุกเดือนนะครับอันนี้ก็จะมีหน่อไผ่บงหวานแล้วก็หน่อไผ่ลวกหวานนะครับให้คุณลุงลองชิมดูนะครับว่าตัวไผ่ลวกหวานเนี่ยครับหน่อมันหน่อสดตัวนี้จะหวานนะครับเวลาต้มสุกเผาสุกนะครับเผาทั้งเปลือกต้มทั้งเปลือกเนี่ยมันจะหวานหอมหวานนะคุณพ่อหวานครับเดี๋ยวก็ฝากหน่อลวกหวานกับบงหวานให้คุณลุงไปชิมดูนะครับว่าตัวลวกหวานกับบงหวานอันไหนอร่อยกว่ากันนะครับก็ถ้าสนใจเรื่องไข่ก็แวะไปชมที่นี่ได้ครับวันนี้ขอขอบคุณพ่อเดือนมากครับที่คุณลุงไข่แล้วครับคุณลุงครับ